มีจดหมายฉบับหนึ่งนะครับที่เขียนจากผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับที่เขียนถึงเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับผู้ใหญ่คนนี้คือซีเอส ลูอิสนะครับได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งให้กับน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟิลิปนะครับแม้ว่าเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของซีเอส ลูอิสในเวลานั้นนะครับแต่ว่าซีเอส ลูอิสก็ให้เวลากับจิตวิญญาณดวงน้อยๆที่ได้เขียนจดหมายมาเล่าบางสิ่งบางอย่างกับเขาแม้ว่าสุขภาพของซีเอส ลูอิสนั้นจะไม่ค่อยดีแต่เขาก็ตั้งใจในการที่จะตอบจดหมายให้กับเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟิลิป ลูอิสเขียนคำชมเชยให้กับเด็กคนนี้บอกว่าท่านดีใจที่เห็นฟิลิปเข้าใจถึงสิงโตอัสลานที่อยู่ในหนังเรื่องนาเนียว่าสิงโตตัวนั้นคือพระเยซูคริสต์ในวันถัดไปลูอิสก็เสียชีวิตลงนะครับที่บ้านของเขาที่ออกฟอร์ดที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเวลา1สัปดาห์ก่อนที่ท่านจะอายุครบ65ปีซีเอส ลูอิสนั้นให้ความสำคัญต่อจิตวิญญาณของเด็กๆแม้ว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านก็ตามนะครับซีเอส ลูอิสนั้นให้ความสำคัญและก็ลงทุนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตัวอย่างเช่นการปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้เราคงไม่ได้บอกว่าวันเราปลูกวันนี้พรุ่งนี้เราจะสามารถกินผลของมันได้แต่มันต้องใช้ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้นและสิ่งนี้คือสิ่งที่ลูอิสนั้นให้ความสำคัญมีจดหมายฝากฉบับหนึ่งนะครับของผู้อาวุโสในพระคัมภีร์นะครับที่เขียนด้วยความรักและความห่วงใยในคนรุ่นต่อไปอัครทูตยอห์นท่านตอนนั้นก็อายุประมาณสัก90ปีนะครับได้เขียนจดหมายฉบับสุดท้ายที่ท่านมีโอกาสหนุนใจผู้เชื่อในรุ่นต่อไปนะครับแม้ว่าฉบับนี้จะเป็นจดหมายฉบับสั้นๆแต่ก็มีความหมายท่านได้เขียนถึงการให้กำลังใจหนุนน้ำใจในการที่จะเป็นแบบอย่างชีวิตและการแนะนำส่วนตัวบางอย่างให้กับคนคนหนึ่งที่ชื่อว่ากายอัสยอห์นนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนของคนรุ่นก่อนส่วนกายอัสนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนของคนรุ่นต่อไปที่เขากำลังทำบางสิ่งบางอย่างและดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไปเราสามารถเรียนรู้จากคนสองรุ่นนี้ในการที่จะส่งต่อวันนี้เป็นวันเด็กเด็กคืออนาคตของเราถ้าเราพูดอย่างนั้นนั่นหมายความว่าเราน่าจะมีความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราจะสามารถส่งต่อเด็กรุ่นต่อไปได้พระธรรม3 ยอห์นบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับบอกว่าจากข้าพเจ้าผู้ปกครองท่านที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขความเจริญทุกอย่างดังที่จิตวิญญาณของท่านกำลังเจริญอยู่นั้นข้าพเจ้าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อพี่น้องบางคนมาหาและเป็นพยานถึงชีวิตของท่านอย่างจริงจังว่าท่านกำลังประพฤติตามความจริงไม่มีอะไรทำให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งไปกว่านี้คือได้ยินว่าลูกของข้าพเจ้าประพฤติตามความจริงนั่นคือจดหมายที่อาจารย์ยอนได้มีการเขียนเป็นการส่วนตัวให้กับกายอัสแต่ยังไงก็ดีจดหมายฉบับนี้เราสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่อาจารย์ยอนได้ให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของคนในรุ่นต่อไปกายอัสคนนี้เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในงานของพระเจ้าอย่างมากคนในช่วงเวลานั้นชอบมักจะใช้ชื่อกายอัสแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ากายอัสคนนี้คือใครแต่เราเห็นในพระธรรม3 ยอห์นพูดถึงว่ากายอัสเป็นคนหนึ่งที่อัธยาศัยดีเปิดบ้านต้อนรับผู้อื่นน่าจะตรงกับกายอัสคนที่อยู่ในจดหมายฝากโรมบทที่16ข้อที่23บอกว่ากายอัสเจ้าของบ้านผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้าและเป็นผู้บำรุงคริสตจักรทั้งหมดฝากคำทักทายมายังท่านเอราทัสหัวหน้าการคลังประจำเมืองและคาราทัสน้องของเราฝากคำทักทายมายังท่านด้วยน่าจะเป็นคนหนึ่งคนนี้ที่เป็นคนที่เปิดบ้านต้อนรับผู้รับใช้พระเจ้าอยู่เสมอๆและเขาเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีนะครับในช่วงบั้นปลายของอัครทูตยอห์นได้เขียนจดหมายถึงลูกฝ่ายวิญญาณเราเชื่อว่ากายอัสคนนี้อาจจะเป็นคนหนึ่งที่อัครทูตยอห์นได้ประกาศข่าวประเสริฐกับเขาและเขาได้มาต้อนรับพระเยซูคริสต์และอีกหลายๆคนที่มาเชื่อพระเจ้าผ่านทางอัครทูตยอห์นจดหมายนี้เป็นจดหมายแห่งความชื่นชมยินดีของยอห์นที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณกว่าท่านได้พูดถึงสาวกหรือคนที่เป็นฝ่ายวิญญาณที่น้อยกว่าที่เดินติดตามพระเจ้านะครับ และมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างยอห์นเขียนบอกว่าไม่มีอะไรทำให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งไปกว่านี้คือที่ได้ยินว่าลูกๆของข้าพเจ้าประพฤติตามความจริงจดหมายยอห์นเป็นจดหมายสั้นๆแต่มีความหมายสำหรับเราถ้าวันนี้เราให้จดหมายยอห์นนั้นได้สอนบางสิ่งบางอย่างกับเรายอห์นแสดงความชื่นชมยินดีเมื่อเห็นคนได้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเมื่อคนได้รับการเลี้ยงดูและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเราก็น่าจะมีความปรารถนาอย่างนั้นที่เราอยากเห็นคนรุ่นต่อไปเติบโตขึ้นและมีความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันเราอาจจะมีคำชมเชยมีการหนุนใจนะครับหรือมีการดำเนินชีวิตของเราที่เป็นแบบอย่างกับคนรุ่นต่อไปคำพูดในการให้กำลังใจการอธิษฐานหรือคำแนะนำเพื่อคนที่รุ่นต่อไปนั้นจะเดินอยู่ในทางของพระเจ้าเราสามารถชื่นชมยินดีในตัวเด็กได้อย่างไรวันนี้พระธรรมสามยอห์นอาจจะมาหนุนน้ำใจเราว่าเราจะสามารถชื่นชมในตัวเด็กอย่างไรหรือเราจะชื่นชมในตัวของลูกแกะของเราก็ได้นะครับเรามาดูด้วยกันนะครับยอห์นรู้สึกยังไงกับกายอัสยอห์นรู้สึกยังไงกับกายอัส3ยอห์นบทที่1ข้อ2บอกว่าท่านที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขความเจริญทุกอย่างดังที่จิตวิญญาณของท่านกำลังเจริญอยู่นั้นคำว่าที่รักที่อาจารย์ยอห์นได้มีการเขียนถูกใช้ถึง4ครั้งในจดหมายสั้นๆฉบับนี้แสดงถึงความผูกพันที่อาจารย์ยอห์นนั้นมีต่อกายอัสเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งที่เขามีต่อกันและกันเป็นคำเดียวที่พระเยซูหลังจากพระองค์ได้รับบัพติศมาในน้ำมีพระสุรเสียงจากฟ้าสวรรค์ลงมามาระโกบทที่1ข้อที่11บอกว่าและมีพระสุรเสียงจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเป็นคำเดียวกันพูดถึงความผูกพันความรักความเอาใจใส่นั่นคือสิ่งที่เราเห็นถึงความผูกพันของคนอีกรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งเป็นความห่วงใยที่เป็นรวมถึงการความห่วงใยในฝ่ายธรรมชาติด้วยในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าทั้งสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขความเจริญทุกอย่างอาจารย์ยอห์นอาจจะอยู่ห่างไกลกับกายอัสแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ยอห์นทำเสมอก็คือการอธิษฐานเผื่อลูกแกะของท่านอธิษฐานเผื่อคนที่เขานำรับเชื่อคนที่พามาอยู่ในทางของพระเจ้าคำอธิษฐานของเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่เราจะอธิษฐานเผื่อคนในรุ่นต่อไปเราอาจจะไม่ได้อยู่กับเขาแต่พระเจ้าจะอยู่กับเขาและคำอธิษฐานของเราจะส่งผลไปถึงเขาเราอธิษฐานเผื่อคนที่เรารักและห่วงใยใช่ไหมครับในช่วงที่ผ่านมาเราอธิษฐานเผื่อเพื่อนๆของเราอันดูของเราที่เราตั้งใจที่จะนำพระคุณความรักของพระเจ้าไปถึงเขาเช่นเดียวกันกับเวลานี้อาจารย์ยอห์นรักกายอัสด้วยน้ำใสใจจริงด้วยความรักที่มาจากชีวิตดังนั้นเองการที่เราจะดูแลคนเราต้องออกมาจากความรักการที่เราจะลงทุนในชีวิตของคนคนหนึ่งต้องออกมาจากความรักที่เราได้รับความรักจากพระเจ้าในชีวิตของเราและส่งต่อไปแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอาจารย์ยอห์นนั้นให้ความสำคัญในฝ่ายร่างกายด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราให้เรามีทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณใช่ไหมครับแน่นอนจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะส่งผลต่อเราในชีวิตนิรันดร์แต่ในฝ่ายร่างกายและจิตใจก็มีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าแม้ว่าจิตวิญญาณเราพร้อมแล้วแต่ร่างกายของเราก็อ่อนกำลังอยู่ความคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่ผิดในยุคสมัยนั้นในปัจจุบันบางทีความคิดนี้ก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างทำให้คนนั้นสนใจแต่เรื่องฝ่ายจิตวิญญาณแต่ไม่สนใจในฝ่ายร่างกายแต่พระเจ้านั้นให้เราสนใจในฝ่ายร่างกายด้วยเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราก็จะส่งผลต่อจิตวิญญาณของเราด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเองร่างกายของเราเป็นที่สถิตของพระเจ้าชีวิตของเราอยู่ในพระเจ้าเอเมนไหมครับดังนั้นเองสิ่งที่เรากระทำต่อร่างกายก็จะส่งผลต่อจิตวิญญาณของเราด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นอาจารย์ยอห์นจึงให้ความสำคัญในการดูแลฝ่ายร่างกายด้วยเช่นเดียวกันเวลาผมมีโอกาสหนุนน้ำใจคนหรือว่ามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเราคงไม่ได้เพียงแต่ว่าสอนว่าให้เขาเดินในทางของพระเจ้าอย่างไรแต่หนุนน้ำใจเขาในเรื่องดูแลสุขภาพร่างกายเรื่องครอบครัวของเขาเรื่องจิตใจของเขาด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องดูแลให้ครบถ้วนด้วยเช่นเดียวกันและอาจารย์ยอห์นก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ในการที่จะดูแลเขา เพราะสิ่งนี้จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่อไปในชีวิตของเราผมเชื่อว่าเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายในยุคสมัยนี้ปัจจุบันนี้เราให้ความสำคัญเรื่องนี้ค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับและให้เราให้ความสำคัญต่อไปเพราะสิ่งนี้จะส่งผลต่อเราในการดำเนินชีวิตด้วยเช่นเดียวกันเพราะเป็นเรื่องที่ถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์ต่อมายอนรู้สึกยังไงต่อยอนไม่เพียงแต่มีความรักและความจริงใจต่อกายอัสแต่สิ่งที่ยอนมีความรู้สึกต่อกายอัสในข้อที่3และข้อที่4บอกว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อพี่น้องบางคนมาหาและเป็นพยานถึงชีวิตของท่านอย่างจริงใจว่าท่านกำลังประพฤติตามความจริงไม่มีอะไรทำให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งไปกว่านี้คือที่ได้ยินว่าลูกๆของข้าพเจ้าประพฤติตามความจริงยอนชื่นชมยินดีในชีวิตของกายอัสชีวิตของยอนชื่นชมยินดีในกายอัสเพราะว่าชีวิตของกายอัสนั้นเป็นแบบอย่างชีวิตคำพยานชีวิตของกายอัสนั้นเห็นได้ชัดการพฤติกรรมของเขาในการเดินติดตามพระเจ้าชีวิตของกายอัสสามารถที่จะเป็นคำพยานชีวิตได้ไม่เพียงแก่เรื่องเล่าไม่ใช่ชีวิตของกายอัสไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าธรรมดาทั่วไปแต่เป็นเรื่องเล่าที่มีความหนักแน่นในชีวิตของคนที่เดินติดตามพระเจ้าอิทธิพลของการเป็นคำพยานชีวิตหรือในสมัยในพระคัมภีร์ในเวลานี้เนี่ยได้รับอิทธิพลจากคำสอนของธรรมบัญญัติของโมเสสในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่19ข้อที่15บอกว่าต้องมีพยาน 2-3 ปากคำพยานนั้นจึงเป็นความพยานที่เชื่อถือได้ดังนั้นการที่ยอนได้พูดถึงชีวิตของกายอัสและคำพยานของเขานั่นหมายความว่าชีวิตของกายอัสนั้นเป็นคำพยานชีวิตที่ออกมาจากชีวิตของเขาในการเดินติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงวันนี้เราจึงยกชีวิตของกายอัสขึ้นมาพูดเพื่อเราจะมีโอกาสได้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาแน่นอนเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจ้าเราได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าโดยพระคุณพระเจ้าโดยผ่านทางความเชื่อในชีวิตของเราแต่ความรอดที่แท้จริงนั้นต้องแสดงออกมาเป็นการกระทำชีวิตที่เปลี่ยนไปผลของคนที่มีความเชื่อแท้ก็จะส่งผลต่อชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นธรรมชาติผลนั้นก็คือผลของพระวิญญาณของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหลายครั้งคนเราอาจจะเข้าใจว่าผลในชีวิตของเราหรือการเกิดผลในชีวิตของเราคือการที่เราดูแลคนเยอะๆหรือการที่เรามีการครอบครองมากมายหรือเปล่าแต่ผลที่แท้จริงในพระคัมภีร์ก็พูดถึงผลของพระวิญญาณคือการที่เราได้มีลักษณะเหมือนพระเจ้ามากขึ้นในกาลาเทียบทที่5ข้อ22-23บอกว่าเราจะมีความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์การสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนนั่นคือผลที่ออกมาจากชีวิตนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ยอนกำลังพูดถึงว่านี่คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากชีวิตของกายอัสนั่นคือสิ่งที่น่าชื่นชมเมื่อคนคนหนึ่งเติบโตขึ้นและมีชีวิตเป็นเหมือนพระลักษณะของพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องเราถูกสร้างโดยพระฉายของพระเจ้าเอเมนไหมครับเรากำลังเติบโตขึ้นเรากำลังน่ารักเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเรากำลังจะมีความรักเหมือนพระเจ้ามากขึ้นนั่นคือลักษณะของพระเจ้าที่กำลังบังเกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อเปรียบเสมือนต้นไม้ต้นมะม่วงต้องย่อมออกผลมะม่วงใช่ไหมครับต้นมะม่วงไม่สามารถจะออกเป็นทุเรียนได้เพราะว่ามันเป็นต้นมะม่วงต้นมะม่วงที่ดีก็จะออกผลที่ดีซึ่งเป็นผลของมะม่วงต้นมะม่วงไม่จำเป็นต้องพยายามเบ่งตัวเองเพื่อจะออกมะม่วงออกมาแต่ต้นมะม่วงที่มีชีวิตที่ดีมีน้ำเลี้ยงที่ดีต้นนั้นก็จะออกผลที่ดีออกมาจากชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติชีวิตคริสเตียนจึงไม่ได้พยายามที่จะทำตามกฎข้อบังคับหรือกฎระเบียบทางศีลธรรมเพื่อเราจะดำเนินชีวิตแบบนั้นซึ่งกฎระเบียบทางศีลธรรมมีมากมายในโลกนี้มีปรัชญามากมายในโลกนี้ที่เราสามารถเรียนรู้ได้แต่ชีวิตคริสเตียนมาจากข้างในที่ได้รับการสัมผัสจากพระคุณความรักของพระเจ้าและเป็นชีวิตที่เติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเรากำลังมีเมล็ดพันธุ์ของพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับและเมล็ดพันธุ์นี้กำลังจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเราและเมล็ดพันธุ์นี้กำลังพร้อมที่จะออกผลที่เป็นชีวิตของเราออกมาเอเมนไหมครับนั่นคือเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้ายากอบบทที่2ข้อที่6บอกว่ากายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นก็ตายแล้วอย่างไรความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติก็ตายแล้วอย่างนั้นดังนั้นความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าต้องแสดงออกมาเป็นชีวิตวิถีชีวิตของเราเหมือนอย่างกายอัสที่มีคำพยานชีวิตออกมาจากตัวเราเอง พี่น้องเราสังเกตตัวเราเองง่ายๆเมื่อเราเชื่อพระเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตของเราใช่ไหมครับเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราสัมผัสถึงสันติสุขแท้ของพระเจ้าได้โลกยังร้อนเหมือนเดิมนะครับเรายังทำงานเหงื่ออาบหน้าเหมือนเดิมนะครับยังมีความทุกข์ยากเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปโลกนี้อาจจะวิ่งหาความสุขแต่คนของพระเจ้าจะได้สันติสุขเอเมนไหมครับคนของพระเจ้าจะได้ความชื่นชมยินดีนั่นคือสิ่งที่เรามารู้จักพระเจ้าเราจะสัมผัสถึงความชื่นชมยินดีของพระเจ้าเมื่อเรารู้จักพระเจ้าคนที่รู้จักพระเจ้าแท้จะปรารถนาอยากจะสามัคคีธรรมลูกของความสว่างก็ปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างก็อยากจะมีชีวิตรู้จักทางของพระเจ้ามากขึ้นดังนั้นเองคนที่รู้จักพระเจ้าปรารถนาที่จะอ่านพระวจนะของพระเจ้าคนที่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงอยากจะอธิษฐานอยากจะนมัสการนี่เป็นธรรมชาติของผู้เชื่อที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับและกายอาร์ตเป็นคนนั้นที่สะท้อนถึงสิ่งนี้ออกมาจากชีวิตและเป็นสิ่งที่อาจารย์ยอนได้หยิบยกชีวิตของเขาออกมาเพื่อหนุนน้ำใจเราเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อและวันนี้เรากำลังชื่นชมยินดีในเรื่องอะไรในสังคมปัจจุบันวันนี้เด็กของเรานะครับลูกหลานของเรานะครับเราอยู่ในสังคมของการแข่งขันเราพาลูกของเราไปติวหนังสือไปเรียนเสริมไปเพิ่มทักษะความสามารถเรายินดีที่จะนั่งรอเขาหลายชั่วโมงและยินดีที่จะขับรถไปที่ไกลๆเพื่อจะให้เขาได้มีโอกาสได้เพิ่มพูนทักษะความสามารถซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะทำหรือบางทีการที่เราให้คำปรึกษาเพื่อนของเราน้องของเราในการทำงานเพื่อเขาจะได้สามารถไต่เต้าการทำงานของเขาไปสู่ความสำเร็จและเติบโตขึ้นในตำแหน่งและหน้าที่ในการงานของเขาเขาต้องผ่านการให้คำปรึกษาเขาต้องผ่านการให้คำอบรมฝึกฝนทักษะความสามารถมากมายเพื่อจะสู่ความก้าวหน้าในชีวิตของเขาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเป็นเรื่องที่เราน่าจะทำและเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะผิดอะไรและเราก็ยินดีกับรางวัลความสำเร็จในชีวิตของเขาแต่ในทางกลับกันการลงทุนในชีวิตฝ่ายวิญญาณล่ะเราให้ความสำคัญแค่ไหนซึ่งตอนนี้อาจารย์ยอนใช้คำว่าชื่นชมยินดีลากศัพท์มาจากคำว่า rejoice คือสันติสุขความชื่นชมยินดีที่เกิดขึ้นจากผลที่เขาเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ยอนให้ความชื่นชมยินดีคือการที่เขาดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงที่กายอาร์ตนั้นจริงจังจริงใจมั่นคงในสัจธรรมความจริงของพระเจ้าที่กายอาร์ตนั้นดำเนินชีวิตอย่างจริงจังตามหลักการความจริงของพระเจ้าและชีวิตของกายอาร์ตนั้นได้ประพฤติตามความจริงของพระวจนะของพระเจ้าในคำว่าความจริงในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงสัจธรรมความจริงแท้ที่เกิดขึ้นกำลังหมายถึงอะไรหมายถึงความคิดการพูดและการกระทำที่สอดคล้องกับพระลักษณะของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระเจ้าความจริงนี้ก็คือสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรากระทำที่สอดคล้องกับพระลักษณะของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นเองเวลาอ่านคำว่าความจริงเมื่อพระเยซูพูดบอกว่าเราเป็นความจริงนั่นหมายว่าพระเยซูคิดอย่างนั้นพระเยซูจึงพูดแบบนั้นออกมาและพระองค์ทรงกระทำแบบนั้นและสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นพระองค์ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้านั่นคือการดำเนินชีวิตตามความจริง1 โครินธ์ 13ข้อที่6บอกว่าไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความจริงจึงนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราเอเมนไหมครับความจริงนำความชื่นชมยินดีมาในชีวิตเราเมื่อเราค้นหาความจริงของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์ยอห์นบทที่1ข้อที่17บอกว่าคือว่าเราได้ธรรมบัญญัตินั้นมาทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ความจริงทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตในพระคุณของพระเจ้าได้เมื่อเราค้นหาความจริงในพระวจนะของพระเจ้าจะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในพระคุณของพระเจ้าได้เราจะไม่ได้ตกอยู่ในกรอบของธรรมบัญญัติหรือกฎเกณฑ์อีกต่อไปการมารู้จักพระเจ้าหรือเชื่อพระเจ้าวางใจในพระองค์เราไม่ได้มีกฎศีลธรรม1 2 3 4แต่เป็นชีวิตของเราที่เราได้รับพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับทำให้เราสามารถเป็นอิสระภาพในการดำเนินชีวิตได้เมื่อเราค้นหาความจริงในพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่3ข้อที่21บอกว่า แต่คนที่ประพฤติตามความจริงนั้นมาถึงความสว่างเพื่อให้เห็นว่าการกระทำของเขานั้นทำโดยพึ่งพระเจ้าความจริงนำทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างทำให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องเราเคยมีความคิดไหมว่าสิ่งนี้เราคิดถูกหรือเราคิดผิดเราคิดถูกหรือเราคิดผิดในการดำเนินชีวิตเราจะตัดสินใจสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดพี่น้องพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นเหมือนดั่งแสงสว่างให้กับเราเองไหมครับเมื่อเราค้นหาย้อนบทที่8ข้อ32บอกว่าและพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ทั้งหลายเป็นไทยความจริงจะทำให้เราหลุดพ้นจากความคิดเห็นจอมปลอมทิฏฐิมานะทุกประการความคิดเห็นแต่ตัวเองส่วนตัวเมื่อเราจะน้อมนำความคิดของเราอยู่ภายใต้พระวจนะของพระเจ้าทำให้เราหลุดพ้นจากการหลอกลวงจากสังคมจากโลกนี้หรือแม้กระทั่งจากตัวเราเองถ้าวันนี้เรายอมจำนนต่อพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นเองพระวจนะความจริงของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากยอห์นบทที่14ข้อที่6บอกพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราความจริงนำมาซึ่งชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าเมื่อเรายอมจำนนต่อความจริงของพระเจ้าชีวิตของเราจะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นและการใกล้ชิดพระเจ้าจะทำให้เรามีสันติสุขของพระเจ้ามากขึ้นทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจนั่นคือความจริงของพระเจ้าที่จะช่วยเราทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตและใกล้ชิดพระเจ้าวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราห่างกับพระเจ้าเหลือเกินจะทำยังไงดีผมขอหนุนน้ำใจให้พี่น้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วบอกพระเจ้าว่าเราอยากจะใกล้ชิดพระองค์และเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์อ่านจนกว่าเราจะเจอพระเจ้าและเราจะพบพระองค์ผ่านการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับ2 ยอห์นบทที่1ข้อที่4บอกว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่พบว่าลูกของท่านบางคนดำเนินชีวิตตามความจริงตรงตามที่เราได้รับพระบัญชาจากพระบิดาจึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเมื่อลูกหลานของเราดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงของพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจะดำเนินชีวิตในความจริงได้อย่างไรแน่นอนเราต้องมีวินัยในชีวิตในการเฝ้าเดียวในการอ่านพระคัมภีร์ในการที่ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าท่าทีของเราที่เรายอมจำนนต่อพระคำของพระองค์วันนี้เราอาจจะอ่านพระคัมภีร์แล้วเราไม่เข้าใจอะไรมากแต่ท่าทีของเราก็คือเราเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นถูกต้องเสมอเอเมนไหมครับและเมื่อเรามีท่าทีแบบนี้เราจะเกิดความเข้าใจพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเราจะทำให้เราเกิดความเข้าใจและเราจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องแล้วเราจะดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยความจริงจะช่วยทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเอเฟซัสบทที่2ข้อที่20บอกว่าท่านทั้งหลายถูกก่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยวจนะมีพระเยซูคริสต์เป็นศิลาหัวมุมพระคัมภีร์ตอนนี้ทำให้เราเข้าใจถึงวิถีชีวิตของเราที่จะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องได้อย่างไรเรามาพิจารณาเรื่องสามเหลี่ยมนี้ด้วยกันนะครับถ้าฐานของสามเหลี่ยมนั้นเป็นพระวจนะของพระเจ้าก็คือความจริงที่บอกว่าชีวิตของเราต้องตั้งอยู่บนฐานของบรรดาอัครทูตและผู้เผยวจนะอัครทูตและผู้เผยวจนะก็คือคำสอนของอัครทูตที่ถูกสอนออกมาในพระวจนะของพระเจ้าคือในพระคัมภีร์ใหม่และคำเผยวจนะก็คือที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าคำสอนทั้งหมดคือรากฐานของชีวิตของผู้เชื่อและเมื่อคำสอนที่เป็นรากฐานของผู้เชื่ออย่างถูกต้องมันจะส่งผลต่อความเชื่อที่ถูกต้องเราไม่ได้เชื่อสาระในโลกนี้เราไม่ได้เชื่อทุกอย่างที่อยู่ใน Google ใช่ไหมครับ เราไม่เชื่อสาระต่างๆในโลกนี้ก็มีอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ความจริงของพระเจ้าถูกบรรจุอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและนั่นคือเพียงพอสำหรับเราในการดำเนินชีวิตในทุกเรื่องจริงๆนะครับพี่น้องในทุกเรื่องนั่นคือฐานของพระวจนะจะส่งผลต่อความเชื่อของเราและความเชื่อของเราจะส่งผลต่อการกระทำที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดวันนี้ชีวิตของเราไม่ได้อยู่ตรงบนฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราถ้าฐานนั้นถูกเลื่อนออกไปขยับออกไปทางขวาสักนิดนึงเนื่องจากว่าการที่เราไม่ยอมต่อพระวจนะของพระเจ้าเนื่องจากว่าเราละเลยพระวจนะของพระเจ้าเราไม่ได้สนใจพระวจนะของพระเจ้าแต่เราเอาทัศนคติค่านิยมของโลกมาแทนหลักการของพระคัมภีร์ สิ่งที่เกิดขึ้นฐานชีวิตของเราก็จะถูกขยับออกไปจากความจริงส่งผลต่อความเชื่อที่ผิดเพี้ยนและส่งผลต่อการกระทำที่ผิดพลาดมันก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่เราขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยวันนี้เรามีฐานพระวจนะของพระเจ้าบางส่วนที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมครับแต่เราต้องมีมากขึ้นผมเฝ้ารอวันเวลาหนึ่งในชีวิตผมมาเชื่อพระเจ้าเมื่อตอนอายุประมาณ21ปีผมรอตอนที่ผมอายุประมาณ42เพราะว่าอายุความเชื่อในโลกกับความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยมันจะมากกว่าเราอยู่ในโลกเราได้รับค่านิยมและอิทธิพลในโลกค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่เมื่อเราอยู่ในพระเจ้าชุมชนของพระเจ้ากำลังหล่อหลอมเด็กๆอยู่ในคริสตจักรของเรากำลังถูกหล่อหลอมขึ้นผ่านค่านิยมปรัชญาความคิดในพระวจนะของพระเจ้าเห็นไหมครับวันนี้นะเราฟังเด็กๆร้องเพลง Amazing Grace วันนี้เราฟังเด็กๆร้องเพลงบอกว่าหนูจะอะไรนะหนูอยากจะไปสวรรค์ใช่ไหมหนูจะมีท่าทีนั่นคือสิ่งที่เขากำลังถูกวางรากฐานในชีวิตของเขาเขากำลังจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าแล้วเมื่อลูกของเรานั้นถูกวางรากฐานที่ถูกต้องเขาจะมีความเชื่อที่ถูกต้องเมื่อเขาไปเผชิญกับสังคมในโลกนี้และเขาจะมีการตอบสนองหรือการกระทำที่ถูกต้องเช่นเดียวกันกับชีวิตของเราวันนี้ชีวิตของเราก็ต้องมาดูชีวิตเราด้วยเช่นเดียวกันว่าชีวิตของเราถูกวางรากฐานอย่างถูกต้องไหมเพื่อความเชื่อของเราจะไม่ผิดเพี้ยนไปและการกระทำของเราก็จะถูกต้องด้วยเอเมนไหมครับเพื่อท้ายสุดแล้วเป้าหมายของชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าเราจะไปสุดปลายที่น้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเรานั่นคือความจริงที่เราควรจะวางรากฐานไว้ในชีวิตของเราเราต้องสนใจพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเอเมนไหมครับยากอบบทที่1ข้อ23ถึง24บอกว่าเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เปรียบเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมในทันทีว่าตนเองนั้นเป็นอย่างไรพี่น้องตื่นตอนเช้าเราจะดูกระจกใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงครับหน้าตาของเราดูไม่ได้ เพิ่งตื่นมาใช่ไหมผมเผาก็จะกระจายใช่ไหมครับแล้วเราก็ดูเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เดินจากไปแล้วก็เดินออกจากบ้านไปทำงานในสภาพนั้นไหมคงไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ต้องจัดการหน้าตาของเราใช่ไหมครับเมคอัพใช่ไหมครับหวีผมให้เรียบร้อยแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็ออกจากบ้านใช่ไหมครับเพื่อจะดำเนินชีวิตเช่นเดียวกันทุกเช้าเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าจะตกแต่งฝ่ายวิญญาณหน้าตาฝ่ายวิญญาณของเราใหม่พระเจ้าอาจจะเตือนเราให้วันนี้เราช้าในการพูดวันนี้เราอาจจะต้องเจออะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราจะไม่เร็วในการพูดหรือพระเจ้าอาจจะเตือนเราให้เราให้อภัยอย่างง่ายๆนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าจะบอกเราทุกวันสดใหม่เสมอยิ่งกว่าฟาร์มเฮาส์เห็นไหมครับพระวจนะของพระเจ้าจะพาเราให้ดำเนินชีวิตวันต่อวันและนั่นคือสิ่งที่เราบอกว่าการที่เราอ่านพระวจนะและฟังและเราก็ทำตามเราจะไม่เหมือนคนที่ดูหน้าในกระจกแล้วก็เดินผ่านไปและไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราคนประเภทนั้นเขาเรียกว่าคนอะไรครับตามนั้นนะครับในความจริงนะครับให้ความจริงนำหน้าชีวิตของเราให้ความจริงนั้นมาตรวจสอบชีวิตของเราเพื่อเราจะดำเนินชีวิตให้สมกับการเป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับเรียนพระวจนะของพระเจ้าเถอะครับเอเมนไหมครับถ้าวันนี้คิดจะจัดชั้นเรียนพระวจนะของพระเจ้าให้เราตั้งใจที่จะเรียนพระวจนะของพระเจ้าเราเรียนแค่6สัปดาห์แล้วเราก็มีเว้นแค่6สัปดาห์นั่นเองที่เราจะตั้งใจที่จะเรียนจัดเวลาของเราในการที่จะเรียนพระวจนะของพระเจ้า Nexus Bible Class ใช่ไหมครับที่เราจัดทุกวันอาทิตย์ก็อยากให้พี่น้องสนใจในการเรียนพระวจนะในชั้นเรียนอาจจะเรียนใช้เวลาไม่มาก 30-40 นาทีเท่านั้นเองพี่น้องไปเปรียบเทียบกับการที่เราไปเข้าฝึกอบรมสิครับเปรียบเทียบกับการที่เราพาลูกของเราไปติวสิครับเขาใช้เวลาเท่าไหร่แต่ให้ลูกของเราได้เรียนพระคัมภีร์อยู่ในคริสตจักรเด็กในวันอาทิตย์ชีวิตของเราได้มีโอกาสแช่ตัวเองในพระวจนะของพระเจ้าฟังคำเทศนาในรอบนมัสการประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงใช่ไหมแต่เวลาพี่น้องไปอบรมนี่กี่ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงไหม4ชั่วโมงใช่ไหมต่อวันเรายังอบรมได้เลยแล้วเราทำไมไม่ให้พระวจนะของพระเจ้ามาอบรมเปลี่ยนชีวิตของเรา ทุกๆวันอาทิตย์และเราตั้งใจในการเรียนพระวจนะผมรู้จักพระเจ้าใหม่ๆเนี่ยผมจะชอบฟังพระวจนะของพระเจ้าชอบอ่านพระคัมภีร์ขึ้นรถเมล์ทีไรต้องอ่านพระคัมภีร์อยู่เสมอไม่อ่านพระคัมภีร์ก็จะแจกใบปลิวแล้วผมก็จะชอบฟังเทปคาสเซ็ตพี่น้องรู้จักเทปคาสเซ็ตไหมครับ คนยุคนี้ไม่รู้จักเทปคาสเซ็ตแล้วนะครับรุ่นผมเนี่ยฟังเทปคาสเซ็ตและสะสมเต็มตู้เลยที่บ้านแต่ทุกวันนี้มี YouTube พี่น้องอยู่ที่ไหนพี่น้องก็สามารถดู YouTube ได้สามารถเข้าไปดูคำเทศนาพี่น้องครับคนฟังคำเทศนาในคริสตจักรเราเยอะจริงๆไม่ใช่เพียงคนในคริสตจักรแต่คนนอกคริสตจักรที่ก็ฟังทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อพระเจ้าเขาได้ข้อคิดและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาผมอยากหนุนใจให้พี่น้องฟังพระวจนะของพระเจ้าผมไปเยี่ยมพี่น้องที่ต่างจังหวัดนะเขานั่งเย็บผ้าแต่เขาเปิดคำเทศนาตลอดแล้วมีลูกค้าเดินเข้ามาลูกค้าถามฟังอะไรหรือเขาก็ใช้โอกาสนี้ในการบอกว่าฟังพระวจนะของพระเจ้านั่นคือชีวิตวิถีชีวิตของผู้เชื่อที่อยากจะเติบโตและอยากมีพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงในชีวิตของเราเอเมนไหมครับนั่นคือการเห็นคุณค่าของพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตผมอยากหนุนใจให้พี่น้องวันนี้ให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงเพราะนั่นคือความชื่นชมยินดีที่เราจะมีได้ในคนรุ่นต่อไปนะครับการดำเนินชีวิตอย่างจริงจังยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้าสอนบุตรหลานของเราให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าให้ชีวิตของเราเป็นแบบอย่างที่จะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเสมอเอเมนไหมครับอ่านพระคัมภีร์ให้เด็กของเราท่องจำพระวจนะของพระเจ้าและตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันเพื่อให้ผลของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นคือการลงทุนของชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับที่ลงทุนด้วยความรักความห่วงใยเพื่ออยากเห็นคนรุ่นต่อไปนั้นเติบโตขึ้นในความของพระเจ้ารักเขาด้วยความรักของพระเจ้าสอนเขาให้อยู่ในความจริงของพระเจ้าอยู่เสมอเอเมนไหมครับถ้าวันนี้เราเป็นผู้ใหญ่ในคริสตจักรพี่น้องรู้ไหมในคริสตจักรของเราตอนแรกตอนเช้าผมก็นึกว่าในคริสตจักรเราน่าจะมีเด็กประมาณ 30-40 คนตลอด10ปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ประชากรของเด็กของเราเกือบ 30% มีอยู่70กว่าคนที่เกิดบน10ปีที่ผ่านมาลูกหลานที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราเขากำลังดูชีวิตของพวกเราอยู่เขากำลังดูผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่เขาจะเรียนแบบชีวิตของเราเอเมนไหมครับที่เราจะแสดงความรักต่อเขาถ้าวันนี้เราเป็นผู้สร้างหรือเป็นสาวกเหมือนยอนหรือกายอัสให้เราอธิษฐานเผื่อลูกแกะของเราให้เขาเติบโตขึ้นในความจริงเฝ้ามองดูการก้าวหน้าในฝ่ายวิญญาณไม่มีอะไรจะชื่นใจเท่ากับเราเห็นคนของพระเจ้าลูกแกะของเราเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราอาจจะดีใจนะที่เขาประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลในโลกนี้แต่เราจะดีใจอย่างมากกว่านั้นก็คือการที่เขาได้เดินอยู่ในทางของพระเจ้าและเขายังมั่นคงในทางของพระเจ้าอยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้ามาหนุนน้ำใจเราคนรุ่นหนึ่งที่จะชื่นชมยินดีกับคนในรุ่นต่อไปคือการที่เขาได้ดำเนินชีวิตตามความจริงที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีเท่ากับคนที่อีกรุ่นหนึ่งได้เติบโตขึ้นในความรักของพระเจ้าเขาสำเร็จในโลกนี้มีชื่อเสียงที่โด่งดังร่ำรวยแต่เขาไม่มีพระเจ้าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากวันนี้ไม่ว่าเราจะให้คำปรึกษาวันนี้เราจะเป็นแบบอย่างวันนี้เราจะดูแลเป็นดูแลเด็กๆอยู่ในคริสตจักรของเราให้เราเห็นเขาเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับทำยังไงที่จะทำให้เขารักพระเจ้านั่นคือสิ่งที่สำคัญพี่น้องเมื่อวันหนึ่งเขาเติบโตขึ้นมาและเขาต้องไปเผชิญในสังคมเขาจะมั่นคงในทางของพระเจ้าและเขาจะไม่ถูกหลอกไปนั่นคือการลงทุนของคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งผมอยากให้พี่น้องลงทุนชีวิตของเราเพื่อเราจะส่งผ่านคนในรุ่นต่อไปให้เขาเติบโตขึ้นในความเชื่อเอเมนไหมครับและนั่นคือการลงทุนที่คุ้มค่านั่นคือการลงทุนที่เกิดการทวีคูณเพราะคนหนึ่งจะขยายผลต่อไปในการที่จะนำคนมารู้จักพระเจ้าทำให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ท่ามกลางเราเอเมนไหมครับแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ท่ามกลางเราไม่ใช่ในคริสตจักรแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่ในคริสตจักรแต่แผ่นดินของพระเจ้าคือคนของพระเจ้าที่เข้าไปอยู่ในสังคมนี้เอเมนไหมครับเมื่อเราไปอยู่ที่ไหนเขาจะเห็นแสงสว่างของพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเขาจะเห็นถึงลักษณะของพระเจ้าในชีวิตของเราให้เราได้เป็นแสงสะท้อนของพระเจ้าและให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนน้ำใจในเนื่องโอกาสเทศกาลวันเด็กนี้ให้เรามีชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้เราลงทุนด้วยความรักลงทุนด้วยพระวจนะแห่งความจริงให้กับคนรุ่นต่อไปเห็นไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับลองทบทวนเวลานี้ว่ามีอะไรที่พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราให้เวลาสักครู่ในการที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้ามีอะไรที่เราละเลยไปไหมมีอะไรที่เรารู้สึกบกพร่องไปหรือมีอะไรที่เราจะเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อเราจะดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าฮาเลลูยาอธิษฐานเผื่อตัวเราเองที่เราจะเป็นแบบอย่างแห่งชีวิตในการเดินติดตามพระเจ้าฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาให้เราใส่ใจพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นให้เราเห็นคุณค่าแห่งพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นฮาเลลูยาให้ตัวเราได้มีโอกาสเป็นแบบอย่างให้กับบุตรหลานที่เติบโตขึ้นในคริสตจักรให้เขาได้รักพระเจ้าเหมือนที่เรารักพระองค์ให้เราได้รู้จักพระองค์เหมือนที่เราได้รู้จักพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราระลึกถึงคนที่เรารักและห่วงใยที่เราจะอธิษฐานเผื่อเขาขอให้เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่แสดงความรักไปถึงพวกเขาข้าแต่พระเจ้าค่ะโอ้ฮาเลลูยาไม่มีอะไรที่คุ้มค่าเท่ากับการลงทุนในชีวิตของคนคนหนึ่งที่เขาจะเติบโตขึ้นมาอยู่ในทางของพระเจ้าเมื่อเรามองย้อนกลับไปถึงความสำเร็จในชีวิตของเขาคือการที่เขาดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและมีพระเจ้าในชีวิตของเขาเสมอฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาล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 า เจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่กับเราทั้งหลายพระองค์ทรงอยู่ใกล้เราและพระองค์ทรงเป็นรากฐานแห่งศิลาที่มั่นคงในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอให้ชีวิตของเรานั้นได้เติบโตขึ้นในสัจธรรมความจริงของพระองค์ให้เรามีความเชื่อที่ถูกต้องให้เราดำเนินชีวิตในการกระทำที่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้เราใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นทุกๆวันเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พี่น้องเราอธิษฐานเพื่อเด็กๆในคริสตจักรของเราขอพระเจ้าทรงโปรดให้เขาเติบโตขึ้นในพระคุณความรักของพระเจ้าให้เขาเติบโตขึ้นในรากฐานที่ถูกต้องฮาเลลูยาแค่แต่พระเจ้าเราระลึกถึงเยาวชนของเราเด็กของเราในคริสตจักรแห่งนี้แค่แต่พระเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้เขาเติบโตขึ้นบนรากฐานแห่งพระวจนะของพระองค์ให้เขามีผลถึงพระวิญญาณของพระเจ้าให้เขามีความรักความปราณีความสัตย์ซื่อความอดกลั้นใจการรู้จักบังคับตนแค่แต่พระเจ้าขอให้ผลของพระวิญญาณของพระเจ้าเกิดขึ้นในเขาเมื่อเขาดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เขาจะเป็นแสงสะท้อนของพระเจ้าต่อไปแค่แต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเด็กๆในคริสตจักรแห่งนี้ให้เขาเติบโตขึ้นในพระคุณและความรักของพระเจ้าให้เขาได้รู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวในชีวิตของเขาเมื่อวันหนึ่งเมื่อเขาก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่เราจะเห็นเด็กเหล่านี้มีชีวิตที่สง่างามมีชีวิตที่เป็นคำพยานแห่งชีวิต ที่สามารถพูดได้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องเราอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อใหม่ในคริสตจักรของเราด้วยกันเขาเปรียบเสมือนทารกฝ่ายวิญญาณเขาเปรียบเสมือนเด็กฝ่ายวิญญาณที่เราคอยที่จะต้องคอยดูแลเขาให้เขาเติบโตขึ้นเราจะอธิษฐานเผื่อเขาเราจะดูแลเขาที่เราจะเป็นแบบอย่างแห่งชีวิตที่เราจะนำชีวิตวิถีชีวิตของพระเจ้าลงไปในชีวิตของเขานำความจริงของพระเจ้าให้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อใหม่ที่เกิดขึ้นข้าแต่พระเจ้าเขาต้องการที่จะได้รับการดูแลฝ่ายวิญญาณเขาต้องการความรักของพระเจ้าผ่านชุมชนของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรแค่แต่พระเจ้าค่ะให้เขาเหล่านั้นได้เติบโตขึ้นในพระคุณความรักของพระเจ้าให้เขาเติบโตขึ้นในความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์แค่แต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรอดของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเขาและนั่นคือสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งแค่แต่พระเจ้าค่ะที่เราจะรักษาเขาไว้ในทางของพระองค์ด้วยสุดกำลังในชีวิตของเราในการที่จะดูแลคนเหล่านั้นให้เติบโตขึ้นและมีชีวิตที่สง่างามเพื่อเขาจะเป็นตัวแทนของพระเจ้าและเติบโตขึ้นไปแล้วสร้างคนรุ่นต่อไปขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของยอห์นซึ่งเป็นคนรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ถ่ายทอดชีวิตไปยังหญิงกายอัสคนอีกรุ่นหนึ่งด้วยความรักด้วยความจริงใจและให้เขาเติบโตขึ้นในความจริงของพระวจนะของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ที่มาถึงเราทั้งหลายเพื่อเราจะตอบสนองและดำเนินชีวิตตามนั้นตามพระวจนะของพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ